ถ้าวันนี้มีการเตรียมไต่สวนไงบ้างครับไต่สวนเป็นพยานไม่สำคัญแล้วครับตอนนี้ก็ที่ออกหมายเรียกมาก็เป็นพลตำรวจตรีกฤษณะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านจะมาหรือเปล่าแล้วก็เดาอีกปากก็น่าจะเป็นทางเจ๊เกียวนะครับแต่พวกนี้ไม่ใช่พยานที่เป็นประจักษ์พยานหรือสำคัญอะไรมากคงจะไม่ได้ถามอะไรเยอะวันนี้คาดว่าจะทั้งวันทั้งคืนต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าหลายปากก็คงจะต้องใช้เวลานะครับก็เดี๋ยวเสร็จภายใน2วันนี้ครับศาลท่านให้อีกแค่2นัดเท่านั้นพรุ่งนี้อีกวันใช่ครับวันนี้มีเครียดเรื่องอื่นไหมครับวันนี้ทำไม่มีอะไรเครียดเลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายปกติปกติครับปกติครับไม่มีอะไรต้องเครียดไม่มีอะไรต้องกังวลอะไรเลยนะครับก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเห็นนะครับทนายครับวันนี้มีพยานใครมาบ้างครับก็วันนี้ก็สแตนบายไว้ที่เหลือก็คือว่า2ปากนะครับนะครับ2ปากก็คือว่าวันนี้ก็เอาพนักงานสอบสวนขึ้นนะครับถ้าเสร็จเร็วก็จะเอาพยานอีกปากนึงขึ้นเลยอีกปากใครฮะก็เดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นใครพนักงานสอบสวนที่ว่านี่คือใครครับก็ท่านรองกฤษณะนะครับไม่รู้ว่าน่าจะมาแล้วมั้งกำลังมาแล้วที่เกี่ยวขึ้นตรงนี้ไหมก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนถ้าขึ้นก็รู้ว่าขึ้นนะเดี๋ยวเราก็สแตนบายไว้ทั้งหมดนะครับให้พร้อมให้มันเสร็จภายในวันสองวันนี้นะครับมาให้กำลังใจค่ะเจ๊เกียวไม่ได้นะโค้ชเจ๊เกียวครับเจ๊เกียวสมมติว่าทางสื่อพยานรองผู้บัญชาการภาค7เสร็จแล้วเนี่ยเจ๊เกียวพร้อมที่จะขึ้นเลยไหมเจ๊เกียวพร้อมตลอดแต่แล้วแต่ดุลพินิจของศาลกับคุณทนายอะค่ะเจ๊เกียวนี่พร้อมแต่พร้อมตลอดพร้อมตั้งนานแล้วเขาเป็นคนพร้อมเสมอท่านรองครับวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับที่มาให้การยังไม่ทราบครับว่าศาลท่านจะซักยังไงบ้างครับตามที่ศาลท่านสั่งศาลมีหมายเรียกไปก็มาตามหมายเรียกศาลมาเป็นพยานครับตามหมายเรียกศาลของศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับหนักใจไหมครับตอบไม่ครับตอบตามที่เรารู้เห็นครับข้อเท็จจริงมาในฐานะเป็นพยานครับศาลท่านมีหมายเรียกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนะครับ